ตอนแรกก็จะพูดเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศก่อนนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งสําคัญมากกว่าฟุตมากกว่าการเมืองในประเทศไทยแล้วนั่นก็คือฟุตบอลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพูดเรื่องของชัยชนะของประเทศอาร์เจนตินาก่อนกันแล้วกันนะครับก่อนที่จะเริ่มถึงเรื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วในสมัยวัยเด็กเนี่ยผมดูผลงานที่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่นะของตำนานฟุตบอลโลกเดียโก้มาาโดนหน้าในปี คริสตศักราช1986เนี่ยด้วยความที่ผมใจจดใจจอ่อนั่งเฝ้าอยู่หน้าจอทีวีตอนนั้นผมนั่งดูการถ่ายทอดสดแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดสดที่ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วผมเชียร์ทีมฟุตบอลเนี่ยทีมอื่นนะฮะผมเชียร์จริงๆแล้วในยุคนั้นผมเชียร์ทั้งบราซิลและฝรั่งเศสแต่ว่าในยุคปี1986เนี่ยมันเป็นยุคสมัยของ อาร์เจนตินาเปรียบเสมือนที่มันเป็นยุคสมัยของอาร์เจนติน่าในปี2022ในปีนี้นะฮะระยะห่างก็คือระยะห่างคือ36ปีนะครับ36ปีถ้าย้อนกลับไปในยุคสมัยนั้นแน่นอนซูเปอร์สตาร์แ of g o อกนะสุดยอดแห่งยุคก็คือเดียโก a มาราดน่านะถ้าคุณไปถามนักวิเคราะห์แห่งวงการฟุตบอลหลายคนเขาจะบอกว่าเป็นรองจากเปเล่เนี่ย ก็คงจะมีถ้าไม่ใช่โยฮันครฟ์เป็นรองจากเปเล่ถ้าไม่ใช่โยฮันครฟ์ก็คือเดียโก้มาโดน่าผมจะเริ่มรายการนี้ด้วยบทความนี้นะครับนี่เป็นบทความมาจาก GQ Thailand และเดี๋ยวผมจะเชื่อมมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันแต่ว่านี่เป็นบทความซึ่งเขียนโดยคุณเมธาพันวราธรเขียนลงใน GQ Thailand เกี่ยวกับเดียโก้มาโดอนนาชายผู้เป็นอมตะตลอดการของอาร์เจนตินา เขียนลงในเวลาที่เดียโก้มาราดานั้นเสียชีวิตนะครับเป็นบทความที่ถ้าคุณอ่านดูแล้วคุณจะซึง้งถ้าคุณเป็นแฟนฟุตบอลซึ่งเป็นคน Gen X หรือ Baby b o ู m เมคุณอ่านบทความนี้แล้วคุณจะซึง้งผมจะขออ่านนิดนึงนะฮะแล้วผมจะเชื่อมมาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันบทความนี้ลงใน GQ Thailand ในเวลาที่มาราดอนนาเสียชีวิตเขียนเกี่ยวกับ ในห่วงเวลาซึ่งประชาชนชาวอาร์เจนตินานั้นเดินทางมาแสดงความเคารพและถวายความเคารพนะครับเข้ามาใกล้คาซาโรซาดาสถานที่ที่ร่างอันไร้ลมหายใจของเดียโกโมาราดอน่าในเวลานั้นนอนหลับไหลยอยู่เดียโกโอ,อามั m a n มาราดอน่านอนหลับอยู่ที่ตรงนั้นและเขาไม่มีวันตื่นขึ้นมาแล้ว นักฟุตบอลผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่เก่งกาจที่สุดตลอดกาะจากทุกคนไปเมื่อวันที่25พฤศจิกายนนะย้อนกลับไปประมาณ2ปีที่แล้วจากเวลานี้นะครับสิ่งที่ดีคือทุกคนได้รู้ว่าพยามจุราชยังคงไว้ซึ่งความปราณีด้วยการบอกให้หัวใจของมาราดน่าพักผ่อนระหว่างที่เขายังนอนหลับ นั่นหมายถึงเขาจากไปอย่างสงบและไม่เจ็บปวดหลายคนรู้เช่นนี้และได้เห็นสภาพของมาราดนนาในวัย60ปีก่อนที่จะสิ้นลมหายใจก็จะรู้สึกเบาอย่างน้อยก็รู้สึกดีกว่าให้เขาต้องทนทรมานกับสังขารเช่นนั้นพวกเขารักมาราดน่าเกินกว่าจะทนเห็นฮีโร่ของทุกคนอยู่ในสภาพนั้นมาราดน่า <Okay. S 1> ในความทรงจำของชาวอนันจิตินาคือมหาบุรุษคือฮีโร่คือตัวแทนของความเป็นชาวอนันจิตินา นักฟุตบอลตัวเล็กๆที่มาจากครอบครัวที่ยากจนเติบโตในสลัมฝึกฝนวิชาลูกหนังอยู่ข้างถนนคนที่ดูแล้วไม่ควรจะมีอนาคตแต่กลับแบกรับความหวังของคนทั้งชาติและทำในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำได้และอาจไม่มีใครทำได้อีกด้วยการใช้ความอัจฉริยะพาทีมพิชิตแชมป์ฟุตบอลโลกกิตยศสูงสุดที่เป็นยอดปรารถนาของชาวอาร์เจนตินทุกคน ภาพของมาราดอนาที่ถูกแบกขึ้นบา่าโดยในมือของเขาถือด้วยทโทรฟี่สีทองเป็นภาพจำสำหรับคนอร์เจนตินาภาพนี้นะฮะความรู้สึกในวันที่มาราดอนนาพาบอลแหวกผ่านผู้เล่นอังกฤษคนแล้วคนเล่าก่อนที่จะส่งบอลเข้าไปตรงตะข่ายคือความรู้สึกที่คนได้ทันเห็นมันจะไม่มีวันยอมแลกไม่ว่าจะกับอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ทำให้แม้ว่าลีโอนลเมสซี่ จะทำผลงานดีกว่าแค่ไหนในระดับสโมสรหรือจะยิงประตูอีกกี่ร้อยลูกก็ตามเขาไม่มีวันที่จะขึ้นมาเทียบกับมาราดนนาได้เพราะมาราดนนาทำให้ชาตินั้นภูมิใจเขาคือความภูมิใจของชาติอาเจนตินานะเพราะฉะนั้นนี่ผมอ่านบทความนี้ให้ฟังเนี่ยซึ่งคนที่เขียนบทความนี้เขาเขียนอุทิศให้กับมาราดนนาในวันที่มาราดน่าเสียชีวิตฮะและเขียนได้ซึ้งมากนะครับเขาเขียนบอกว่าดังนั้นแม้ว่าชีวิตของ มาราดน่าจะประสบพบเจอกับช่วงเวลาที่เหลวแหลกขนาดไหนอาจจะเคยทำให้คนในชาติผิดหวังนะกันบ้างจากไลฟ์สไตล์สุดขั้วในทางอบายมุกแต่ที่สุดแล้วทุกคนก็ยังรักเขาเหมือนเดิมมาราดน่ามีที่ว่างในหัวใจของชาวอันเชติน่าเสมอนะฮะผมมาบทความนี้แล้วผมซึ้งผมนึกถึงสมัยที่ดูฟุตบอลตอนเด็กทวนี้ผมตัดมาที่ภาพซึ่งเป็นภาพสุดซึ้ง ในเวลาเชา้านี้ซึ่งคนไทยแบ่งปันกันแล้วผมคิดว่าแฟนฟุตบอลทั่วโลกได้แบ่งปันกันสิ่งที่เมสซี่ได้ทำสำเร็จนะเมสซี่ได้จารึกตนเองลงไปในประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่วงการฟุตบอลในระดับ professional ฟุตบอลที่เขาจารึกตนเองลงไปในประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่ว่าในเวลานี้เขาอยู่ในหัวใจของชาวอันเจตินาทุกคนชัยชนะ ของนักกีฬามืออาชีพคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีรายได้สูงขนาดไหนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีสปอนเซอร์ชิพมากน้อยเพียงใดมันขึ้นอยู่กับว่าเขาได้สร้างชัยชนะในระดับฟุตบอลโลกให้กับทีมชาติของเขาได้หรือไม่นะครับถ้าคุณย้อนกลับไปดูประวัติและมันเป็นประวัติซึ่งสุดยอดนะฮะต้องยอมรับเมสซี่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเขาไม่ใช่ไม่มีความเป็นเจ้าของแชมป์ระดับ ที่เป็นระดับภูมิภาคหรือระดับมืออาชีพระดับโลกนะฮะเราพูดถึงคนซึ่งเป็นแชมป์สิบสมัยลาลีกาสเปนนะฮะเราพูดถึงคนที่เป็นแชมป์เจ็ดสมัยโคปาเดลเรยนะเราพูดถึงคนซึ่งเป็นแชมป์หนึ่งสมัยหลีกเอิงของฝรั่งเศสเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ปารีสแซงต์เแมนหรือเขาจะอยู่ที่บาร์เซโลนาเขาเป็นแชมป์สี่สมัยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก เป็นแชมป์สามสมัยยูฟาซูเปอร์ครัพเขาเป็นแชมป์สามสมัยในสโมสรโลก,กเหนือไปจากนั้นเขายังได้รางวัลบอลดอร์เครั้งและนักเตะยอดเยี่ยมฟุตบอลโลกถึง2ครั้งย้อนกลับไปในปีคริสตศักราช2014ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นภาพนี้นั่นคือภาพของเรียวโนเมซี่จ้องมองไปที่ถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกที่เขาไม่ได้ควา ในปีซึ่งเขาได้รับการยบย่องว่าเป็นสุดยอดน,นักเตะแห่งทัวร์นาเมนต์ในรอบปี2014แต่ในปีนั้นเข้าพ่ายแพ้ให้กับเยอรมันคล้ายๆกับที่อันเตเป้พ่ายแพ้ให้กับอั์เจนตินาในปีนี้แต่ในวันนี้เมสซี่ได้สร้างประวัติศาสตร์สำหรับตัวเขาเองนะฮะเขาได้จารึกตัวเขาลงไปในที่ว่างในหัวใจของบรรดาแฟนๆฟ,ฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาทุกคน และนั่นคือความสำเร็จของเลียนลเมสซี่ในวันนี้จริงๆแล้วเวลาผมพูดถึงเรื่องของความสำเร็จความยิ่งใหญ่มันมีคนหนึ่งซึ่งผมอยากพูดถึงเพราะว่าอาชิติน่าในยุคสมัยหลังจากที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกโดยมาราดอนนาเป็นผู้นำทีมเนี่ยมันก็มีนะฮะห่วงเวลาซึ่งจะมีนักเตะคนอื่นซึ่งค่อยๆพังงาดขึ้นมาแล้วก็เป็นซูเปอร์สตาร์ของยุคสมัยหลังจากมาราดอนนานะแต่ว่าไอสิ่งที่มันบอกว่าความยิ่งใหญ่ของคนเนี่ยมันอยู่ที่ว่า มีถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกหรือไม่เนี่ยมันคือเรื่องของอย่างเช่นแกเบรียลบาติสตูตาผมดูบาเตสตูตาเนี่ยตอนที่เขาเป็นศูนย์หน้าแล้วมีชื่อเล่นว่าบาริโกลเนี่ยตอนที่เขาเป็นศูนย์หน้าให้กับโบกาจูเนียสเขาอยู่ที่โบกาจูเนียสเนี่ยสปีนะฮะในฤด,ดู1990-1991ถึงเสร็จแล้วคขามาค้าแข่งนะในทีมทีมโปรเฟชชั่นอลอิตาเลียนฟุตบอลทีมที่มีชื่อว่าฟิโอเรนตีนา ตอนที่เล่นให้กับฟิโอเรนตินาเนี่ยเขาเล่นถึง9ฤดูด้วยกันแล้วก็เป็นดาวซันโวซึ่งประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่และได้เล่นให้กับทีมชาตินะในช่วงซึ่งเขาเล่นให้กับทีมชาติเนี่ยเขาก็ทำให้ทีมของเขาเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันโคปอาอเมริกาที่ชิลีได้ในปี1991แล้วก็คว้าชัยชนะในการแข่งขันโคปอาอเมริกาที่เอกวาดอร์ได้ในปี1993นะฮะ แล้ว,ลวตัวเขาเองก็คว้าชัยชนะในการแข่งขันฟ f a c คอนเฟเดเรชันคัพได้ในปี1992 19ที่แข่งที่ซาอุดิอาระเบียแต่บาติสตูต้าไม่เคยได้เป็นตำนานไม่เคยได้เป็นตำนานในระดับโลกเพราะว่าเขาไม่เคยคว้าชัยชนะระดับที่เป็นฟุตบอลโลกให้กับประเทศชาติของเขาเอาจริงแล้วบาติสตูต้าบรนดาวซโวโ์ทึงเก่งมากนะครับและเคยได้รับการจัดอันดับ เป็นหนึ่งในสุดยอด100นักเตะแห่งปีที่มีชีวิตอยู่ซึ่งเปเล่เป็นคนจัดอันดับเองแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับที่จะรึกชื่อชื่อคนหนึ่งลงไปอยู่ในประวัติศาสตร์ของหนึ่งในสุดยอดนักกีฬาแห่งยุคความเป็นหนึ่งหนึ่งในสุดยอดนักกีฬาแห่งยุคมันไม่ได้มากับความประสบความสำเร็จในระดับมืออาชีพ ที่ได้ไรายได้แล้วก็เตะฟุตบอลนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นมีหลายคนซึ่งจะถูกจารึกลงไปในประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาแต่ว่าตำแหน่งซึ่งเป็นไอคอนเป็นเลเจนด์ระดับเปเล่ซึ่งไม่มีใครเทียบเท่าระดับมาราดอนแน่เป็นไอคอนและเป็นเลเจนด์ระดับ Roger erer, ระดับโรเจอร์เฟเดอร์ระดับ ples, ระดับพีทแซมปรสระดับสเตฟฟี่กราฟนะ ระดับเซเรนาเวลเลียมเนี่ยมันเป็นไอคอนและเเจในแบบที่คว้าชัยชนะมาสู่ประเทศชาติอย่างยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ในลีกโปรเฟชชั่นอลแต่นอกเหนือไปจากนั้นเมสซี่นั้นเป็นขวัญใจของคนซึ่งไม่ได้มีลักษณะของร่างกายซึ่งบิ๊กโบนบึกบึนไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแกร่งแต่ว่าด้วยความพร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิตและเอาชนะธรรมชาติซิเม่าที่ไม่มได้ให้ ไม่ได้ให้ร่างกายซึ่งแข็งแกร่งพร้อมประทักกับผู้อื่นตลอดเวลาแต่ว่าเขาฝึกฝนให้มีทั้งพรสวรรค์ซึ่งได้รับการพัฒนาและความตั้งใจและมีดิสซิปลินนะในอาชีพซึ่งตนเองประกอบอยู่นั้นเมสซี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนซึ่งโอเวอร์ i อชีฟทำในสิ่งที่เกินไปกว่าที่ธรรมชาติได้ให้มาแล้ววันนี้ไม่ใช่สตอรี่ของแค่ทีมชาติอั์เนตินา ชนะฟุตบอลโลกครั้งแรกตั้งแต่ปี1986มันเป็นมันเป็นสตอรี่ของหนึ่งในนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดที่โลกนี้เคยมีมาที่สามารถเอาชนะธรรมชาติที่ไม่ได้ให้ร่างกายที่สูงใหญ่แล้วก็พรสวรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างมาเหมือนกันนักฟุตบอลบางคนแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเขาได้สร้างขึ้นมาด้วยการพัฒนาการในฝีไม้ลายมือ ในการเติบโตขึ้นมาเป็นสุดยอดนักฟุตบอลซึ่งมืออาชีพอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะในเชิงการเปรียบเทียบซึ่งอาจจะทําให้นักวิเคราะห์ในวงการกีฬาหรือวงการฟุตบอลอาจจะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยสตอรี่หรือเลกอซี่ของเมซี่นั้นยิ่งใหญ่ไปกว่าสตอรี่ของมาราล่าเนี่ยอาจจะเป็นภาพนี้นี่คือภาพซึ่งเมซี่ถ่ายกับครอบครัวนะครับการมีชีวิตครอบครัวที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะมีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีชีวิตสมรส ซึ่งไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีเรื่องราวส่วนตัวซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องยาเสพติดอะไรเงี้ยในการมีประวัติซึ่งไม่ด่างพร้อยเนี่ยมันอาจจะช่วยให้สตอรี่ไลน์ในภาพใหญ่เกี่ยวกับความเป็นนักฟุตบอลนักกีฬาอาชีพของเมสซี่นะั้นเหนือกว่ามาราดอนน่านะครับแต่ผมคิดว่าณเวลานี้เนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ว่าคุณจะมองว่าเมสซี่นั้นเหนือหรือไม่เหนือกว่ามาราดอนน่าเนี่ยเขาอยู่ในระนาบเดียวกันกันกบ มาราดอน่าและเปเล่ซึ่งแค่นั้นก็คิดว่าเป็นสุดยอดแห่งความเป็นนามตะของนักกีฬาหรือนักฟุตบอลแห่งยุคนี้